มาเขาเรียกอะไรทำมาเหมือนแบบซื้อไว้ให้คนเช่าหรือให้เป็นการเก็งกำไรต่อไปได้เพราะว่ามันมูลค่าบ้านมันขึ้นแบบนี้ด้วยไงครับมันก็มันอยู่ในเขตของจะเริ่มก่อนนะเขตมหาวิทยาลัยเนี่ยขยายเป็นปีครับแต่ละปีคือนักศึกษาแบบขั้นพื้นฐานที่เขาเรียนจะเปิดโอ้เยอะมากเลยเยอะเลยค่ะน่าจะขนาดนั้นตอนนี้เพราะว่ามองมันเป็นแบบมหาลัยใหญ่เนาะและที่สารคามมันก็รวมทั้งนักศึกษาคาและที่เนี่ยมหาวิทยาลัยสมมติว่ามีนักศึกษา 40,000 คนมันก็ต้องมีบุคลากรตามส่วนเยอะเลยค่ะคนที่จะมาประกอบอาชีพในเขตชุมชนเนี่ยมันก็ต้องตามส่วนใช่ไหมครับร้านค้าร้านขายร้านอะไรเนี่ยมันก็เลยที่ว่าแบบมันสิจะเลื่อนไม่ได้หกขาดเลยทุกคนมาสื่ออยู่เนี่ยที่ว่าไม่ขาดทุนใช่แล้วเพจตัวแรกที่เราขึ้นแบบให้ดูให้ดูบริบทเหลืออีกประมาณค่าไร่หมู่บ้านของเราที่ทำเนี่ยก็น่าจะเป็นประมาณ30-40หลังนะตรงนี้หลายคนบอกว่าแบบมันอยู่เหี้ยก่อนเดี๋ยวบอลพุ่งเลยสิเห็นพลอยก็แดนถ้าเหนื่อยกินบอลสรุปแล้วก็ต้องเหี้ยง่ายค่ะต่อไปสิเป็นตาย่ายมาปวดอันปวดจนโน้ตให้ลูกบ้านแล้วเห็นแน่ๆขึ้นเหี้ยค่ะเจ้าของตัวจริงเจ้าของตัวจริงเจ้าของโครงการตัวจริงผมว่าเราเชียร์แน่เลยค่ะเห็นแน่ค่ะเราเดินไปดูไหมครับเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆทุกท่านสามารถไปกดติดตามที่เพจ Boss The Boss Home นะครับมีเบอร์โทรศัพท์ตรงนั้นก็คือเบอร์โทรพี่เอ๋ดร.อันสุมาลินนะครับที่จะให้คำปรึกษาทุกอย่างเราจะดำเนินการกู้ให้นะฮะแล้วบ้านบอกได้เลยว่าแข็งแรงจริงๆแล้วดินตรงนี้คือเป็นดินเก่าเรามาถมหน้าพญานาคให้มันรู้สึกแบบสวยงามครับปั๊บทัศนียภาพขอบคุณหลายๆนะคะพี่น้องที่เขามารับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องหน่อยๆน้ำเนื้อด้วยจ้า